นับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงคลิปนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นพร้อมตามหลอกหลอนอยู่ทุกวันจนเปรียบดัง SCP-1471 ที่ตามติดเป็นปีศาจร้ายไม่มีอยู่จริงแต่ก็มีผลกระทบผมได้ดำดิ่งสู่หุบเหวที่ลึกกว่าเดิมและดูท่าว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดซ้ำร้ายผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมกำลังลงไปเจอกับอะไรแล้วจะไปสุดที่ตรงไหนแต่ที่สำคัญคือผมถอนตัวออกมาไม่ได้แล้วตอนนี้ทางเดียวที่ผมสามารถทำได้ก็คือการเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้โดยยังไม่ละทิ้งตัวตนของตัวเองได้เริ่มเข้าใจชีวิตและดับความกระหายใคร่รู้อันไม่มีที่สิ้นสุดของปุถุชนคนหนึ่งและนั่นก็ได้ทำให้ผมได้พบกับไอเดียต่างๆมากมายจนกลายเป็นคลิปนี้ยังไงล่ะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงคลิปนั้นซึ่งผลตอบรับมันก็ดีกว่าที่คิดดีซะผมไม่กล้าตอบคอมเมนต์เลยฮะแต่ผมก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งผลสืบเนื่องจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ SCP-1471 ได้กลายเป็นบันไดแห่งความน่าจะเป็นของไอเดียในการทำคลิปต่างๆที่น่าสนใจซึ่งมันก็ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ดับมอดไปแล้วของผมให้ลุกโชนชั่วช่วงชัชวาลยิ่งกว่าเดิมทำให้ชีวิตรู้สึกน่าสนใจและมีเป้าหมายมากขึ้นแม้ว่ามันจะไร้สาระไปหน่อยอะนะแต่ใครจะสนกันล่ะแต่ในฐานะอดีตนักศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ที่มีแนวคิดเพลนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมจึงอยากลองทำอะไรที่ได้ย้อนลากเงาไปมากกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันหรืออาจจะไว้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อสลับสืบหาข้อมูลต่อไปก็ได้มั้งโอเคนอกเรื่องไปมากแล้วมาเข้าเรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่าสิ่งที่ผมจะขอยกมาพูดในคลิปนี้ก็คือมนุษย์หมาป่าหรือแวร์วูฟนั่นเองและเมื่อพูดถึงมนุษย์หมาป่าก็มักจะมีภาพจำจากภาพยนตร์อยู่เสมอว่าพวกมันคือสัตว์ประหลาดสุดอันตรายที่ดุร้ายและป่าเถื่อนแถมบางครั้งยังโคตรเท่อีกด้วยแต่ที่แน่ๆมนุษย์มาป่าคือสิ่งที่สะท้อนความป่าเถื่อนและเกรี้ยวกราดของสัญชาตญาณดิบที่แอบแฝงภายใต้กายหยาบของมนุษย์โดยจะปรากฏออกมาเมื่อยามจันทราเต็มดวงก่อนจะอาละวาดไปทั่วทั้งคืนและทั้งหมดนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมนุษย์มาป่าที่ทำให้ผมในวัยเด็กนั้นคลั่งไคล้มากจนทุกครั้งเวลาเข้าร้านเกมก็ต้องสืบค้นเกี่ยวกับมนุษย์มาป่าอยู่เสมอจนกระทั่งในวันที่ผมค้นลึกมากเกินไปจนไปเจอกับอะไรแปลกประมาณว่าภาพวาดมนุษย์หมาป่าในแบบที่ไม่ได้น่ากลัวแต่กลับน่าค้นหาใกล้ชิดแบบแปลกๆเฮ้ยอย่ามองผมอย่างนั้นสิตอนนั้นผมยังเป็นเด็กโลกสวยที่อายุไม่ถึง12ปีด้วยซ้ำไปแถมโตมาก็ยังติดหมาอีกนะเฮ้ยแต่ประเด็นสำคัญก็คือหลังจากเข้ามหาลัยผมก็ได้กลับมาสนใจอะไรพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เรื่องทำนองนั้นแต่เกิดจากความสงสัยใครรู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งพวกนี้สิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นมันเริ่มจากอะไรมีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรและที่สำคัญในสมัยนี้มนุษย์หมาป่ากลายเป็นอะไรไปแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ปล่อยกายใจให้เป็นอิสระแล้วปลดปล่อยสัญชาตญาณในตัวให้โลดแล่นไปพร้อมกับในคลิปนี้ได้เลยครับ เมื่อบรรพการก่อนที่มนุษย์จะขึ้นเป็นจุดสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหารสิ่งที่คุกคามมนุษย์ที่สุดก็คือธรรมชาติไม่ว่าจะมาในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติหรือสัตว์ร้ายทั้งน้อยทั้งใหญ่ซึ่งสภาพแวดล้อมพวกนี้นี่เองที่บีบให้มนุษย์ยำเกรงในธรรมชาติกลัวในสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้แต่ก็เพราะความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติของมนุษย์นี่เองที่ได้ผลักดันให้มนุษย์ก้าวข้ามความกลัวพวกนั้นเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่กลัวนั้นคืออะไรแล้วจะสามารถรับมือกับมันได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะกับเหล่าสัตว์ร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องรับมืออยู่ตลอดยิ่งอันตรายก็ยิ่งต้องมีการถ่ายทอดต่อๆกันไปถึงความร้ายกาจและอันตรายของพวกมันเพื่อจะได้เป็นการเตือนภัยกันและกันของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มบางครั้งก็อาจจะมีการเสริมแต่งไปบ้างก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่กระจายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกนั่นเองสำหรับมนุษย์หมาป่านั้น
ก็มีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานมากโดยย้อนไปได้ไกลตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีก่อนนู่นเลยโดยพบในมหากาพย์ยูกาเมสหนึ่งในวรรณกรรมโบราณจากดินแดนเมโสโปเตเมียนอกนั้นในภูมิภาคอื่นๆก็จะมีตำนานเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าเหมือนกันไม่ว่าจะกรีกโบราณโรมันสแกนดิเนเวียแอฟริกาโดยเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าพวกนี้ก็จะส่งต่อได้มาจนถึงยุคกลางซึ่งตรงนี้ผมก็สังเกตได้ว่ามนุษย์หมาป่าในแต่ละภูมิภาคนั้นจะมีจุดยืนร่วมกันก็คือเป็นคนที่ถูกสาปหรือได้รับพลังจนสามารถกลายร่างเป็นหมาป่าดุร้ายไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะไล่อาละวาดสร้างความหวาดกลัวไปทั่วก่อนจะทิ้งร่างเหยื่อผู้เคาะร้ายให้ดูต่างหน้าก่อนรุ่งสางแต่ถ้าแถบเอเชียผมสังเกตเห็นว่ามันจะแตกต่างไปหน่อยนิดหนึ่งคือแทบจะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าเลยแต่มักจะเป็นสัตว์ร้ายสายพันธุ์อื่นที่อยู่ในพื้นที่ซะมากกว่าทั้งยังเป็นสัตว์ร้ายที่มีอำนาจในการแปลงเป็นคนหรือมีสติปัญญาสูงกว่าพวกมนุษย์หมาป่าที่มาจากทางแถบตะวันตกซะอีกด้วยอย่างตำนานเสือสมิงในแถบบ้านเราไงอย่างไรก็ตามมนุษย์หมาป่ากลับกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่เริ่มได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงราวศตวรรษที่19มนุษย์หมาป่าเริ่มปรากฏตัวในนิยายและวรรณกรรมต่างๆมากขึ้นทั้งเริ่มมีการนิยามลักษณะและความสามารถของมนุษย์หมาป่าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างการแปลงร่างทุกคืนจนเต็มดวงแพ้กระสุนเงินเป็นศัตรูคู่ปรับกับแวมไพร์สามารถส่งต่อพลังได้จากการถูกกัดบางครั้งอยู่รวมกันเป็นฝูงจากทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจึงได้กลายมาเป็นมนุษย์หมาป่าในแบบที่พวกเราสามารถพบเห็นในสื่อต่างๆนั่นเองต่อมาผมก็ขอเข้าประเด็นหลักของคลิปนี้เลยละกันทำไมมนุษย์หมาป่าอสูรกายกับไหเลือดที่มีตำนานเกือบทั่วทุกมุมโลกถึงได้กลายเป็นอะไรแบบนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วล่ะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความน่าหวาดกลัวของมนุษย์หมาป่าในวรรณกรรมมาสู่อสูรกายอันทรงเสน่ห์ในแฟนดอมเฟอรี่ได้นั้นผมคาดว่ามันน่าจะเริ่มในช่วงศตวรรษที่20นี่แหละเพราะมันเป็นช่วงที่ทั้งอินเทอร์เน็ตและสื่อบันเทิงต่างๆเริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นจนก่อเกิดเป็นการสร้างสรรค์หนังและนิยายเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าที่เริ่มหลากหลายมากขึ้นคือบางทีมันอาจจะมีอะไรทำนองนี้ก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้เพียงแต่ผมยังไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่ที่ผมว่าน่าสนใจก็คือการเกิดขึ้นของนิยายมนุษย์หมาป่าแนวโรแมนติกนี่แหละที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่ช้าก่อนรอบนี้ไม่ใช่ฝีมือของเฟอร์รี่หรอกนะแต่เกิดจากนักเขียนปุถุชนคนทั่วไปนี่แหละซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกนะว่าใครเป็นคนแรกที่ริเริ่มแนวคิดนิยายพวกนี้แต่จากการสืบค้นผมก็พอจะสันนิษฐานได้อยู่2เรื่องเรื่องแรก The Wolf Bride ของไอโนคาลัสซึ่งก็เป็นนิยายที่กล่าวถึงหญิงสาวที่แอบใช้ชีวิตแบบมนุษย์หมาป่าในยามค่ำคืนในขณะที่สามีเธอนั้นได้แต่แอบสงสัยก่อนจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมของทั้งคู่ส่วนอีกเรื่องก็คือ The Company of Wolf ของแองเจล่าคาร์เตอร์ซึ่งก็เป็นรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าที่ก็มีทั้งโรแมนส์อีโรติกและวอเตอร์ฟักไปในเวลาเดียวกันแต่ก็เพราะการเกิดขึ้นของนิยายแนวโรแมนส์หรืออีโรติกพวกนี้นั่นแหละมันจะเริ่มระเบิดเป็นพุแตกจริงๆก็ตอนช่วงปี2000นี่แหละซึ่งถ้าใครเป็นสายอ่านนิยายก็คงจะคุ้นเคยกับนิยายมนุษย์หมาป่าที่มีภาพปกประมาณนี้แน่นอนถึงกระนั้นนิยายพวกนี้ก็ยังมีอิทธิพลไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดคลาสสิกร่วมสมัยอย่างแวมไพร์มัมมี่แฟรงเกนสไตน์ที่ได้รับความนิยมสูงกว่าจนกระทั่งการเปิดตัวของ Twilight New Moons หนังแนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ได้มีการปรากฏตัวของฝูงมนุษย์หมาป่าขึ้นมาแน่นอนว่าเด็กหนุ่มต่างคลั่งไคล้เพราะพวกมันเท่สาวๆต่างหลงใหลในความหล่อเข้มของแก๊งหมาป่าพวกนี้และพวกสุดท้ายที่น่าจะพิศวาสปานจะกลืนกินที่สุดเฟอร์รี่นั่นเองแต่เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นมันก็มีการนำเสนอหนังแนวมนุษย์หมาป่ามาแล้วตั้งเยอะไม่ว่าจะ Teen Wolf, Curse of the Werewolf, Dog Soldier, An American Werewolf in London, Van Helsing แต่คงเพราะมนุษย์หมาป่าพวกนี้มาดูน่ากลัวไปหน่อยเลยดึงดูดความสนใจได้ไม่ดีเท่ากับใน Twilight และที่สำคัญจากที่ผมลองเก็บข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆผมก็ยิ่งมั่นใจว่าข้อสันนิษฐานของผมถูกต้องแน่นอนเพราะนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นไปงานภาพเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ามันก็กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยครับThank you.
ในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์หมาป่าได้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากการเป็นแค่สัตว์ประหลาดทั่วไปมันกลายเป็นตัวละครมันกลายเป็นแรงบันดาลใจมันกลายเป็นตัวแทนของบางคอมมูนิตี้สุดแท้แต่ผู้คนแต่ละกลุ่มจะนิยามและให้ความหมายกับมันโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้มนุษย์หมาป่าได้กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความลื่นไหลและยืดหยุ่นทางความคิดของสังคมที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมและความนิยมในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะกับการทำอะไรก็ตามให้เป็นเรื่องอย่างว่านะเอาล่ะทั้งหมดที่ผมจะพูดก็มีเพียงเท่านี้แหละใช่แล้วพวกคุณเพิ่งเสียเวลาอันมีค่าตั้ง10กว่านาทีไปกับเรื่องไม่จำเป็นพวกนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันขอบคุณครับ